ข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลสั่งจำคุก309ปีดาบยุทธคดีค้ามนุษย์แก๊งนกฮูกและจำเลยอีก3คนเจอโทษ 65-183 ปีแต่ตามกฎหมายจำคุกได้ไม่เกิน50ปีคุณวราพรกัญญาเฮงรายงานค่ะศาลอาญารัชดาอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการคดีค้ามนุษย์3เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวปิยวรรณสุขมาหรือเจ๊เมนางสาวปิยทัศน์ภาพเทียนสุวรรณหรือเจ๊ฟ้าดาบตำรวจยุทธชัยทองชาติหรือดาบยุทธอดีตตำรวจสังกัดสภ.น้ำเพียงดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนางสาวกัลยาวุฒิคุณตกเป็นจำเลยที่1ถึง4ในข้อหาสมคบกันค้ามนุษย์เป็นธุระจัดหาพาเด็กอายุไม่ถึง18ปีไปเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยสำนวนนี้เป็นสำนวนที่2คดีค้ามนุษย์บ้านน้ำเพียงดินเหตุเกิดเมื่อปี2555ถึง2559ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงเป็นความผิดหลายกรรมโดยจำเลยที่1ถึง3มีความผิดลักษณะสมคบกันค้ามนุษย์พิพากษาจำคุกนางสาวปิยวรรณและนางสาวปิยทัศน์จำเลยที่1และ2จำนวน183ปีดาบยุทธจำเลยที่3เป็นเจ้าพนักงานตำรวจลงโทษเป็น2เท่าจำคุก309ปีโดยทั้ง3คนให้นับโทษไปพร้อมกับคดีเดิมคือจำคุกสูงสุดไม่เกิน50ปีส่วนนางสาวกัลยาจำเลยที่4กระทำการเพียงคนเดียวจำคุก65ปีโดยให้นับโทษต่อจากคดีเดิมแต่ไม่เกิน50ปีปราพรกัญญาเฮงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลอาญารัชดาค่ะอุทธรณ์ยืนจำคุก10เดือนอดีตปลัดสุพจน์จงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ5ปีระบุแม้ไม่เคยต้องโทษมีความดีแต่ไม่พอให้รอการลงโทษศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์รวม9คนนัดฟังคำพิพากษาอุทธรณ์คดีที่นายสุพจน์ทรัพย์ล้อมอายุ65ปีอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์ผลคำพิพากษาองค์คณะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีมติเสียงข้างมากเมื่อวันที่26กันยายน2560ที่ให้จำคุกนายสุพจน์ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542มาตรา119ฐานจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินและเอกสารประกอบอันเป็นเท็จรวม10เดือนและมีคำสั่งห้ามให้นายสุพจน์ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเวลา5ปีนับจากวันที่พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมโดยองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์9คนพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากเห็นว่าผู้คัดค้านไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้ง2รายการทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงควรต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแต่กระทำผิดเสียเองจึงนับว่าพฤติการเป็นเรื่องร้ายแรงแม้ผู้คัดค้านไม่เคยกระทำผิดมาก่อนและเคยประกอบคุณงามความดีปฏิบัติหน้าที่ราชการจนได้รับตำแหน่งระดับสูงยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอให้รอการลงโทษอุทธรณ์ของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนให้จำคุก10เดือนและห้ามดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ5ปีโดยให้ออกหมายจับผู้คัดค้านตามคำพิพากษาถึงที่สุดและให้คืนหลักประกัน2ล้านบาทกับผู้คัดค้านอภิสิทธิ์ลงพื้นที่จังหวัดแพร่พบสมาชิกชวนโหวตอย่างเสียงหัวหน้าประชาธิปัตย์แม่เลี้ยงติ๊กนำต้อนรับขณะประชาชนมอบดอกกุหลาบสีชมพูนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้สมัครลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข1ลงพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เพื่อหาเสียงกับสมาชิกพรรคเชิญชวนให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ร่วมลงคะแนนอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักซึ่งสมาชิกหลายคนนำดอกกุหลาบสีชมพูและของที่ระลึกประจำจังหวัดแพร่พร้อมทั้งพวงมาลัยเพื่อมามอบให้กับนายอภิสิทธิ์ก่อนที่จะขึ้นปราศัยที่ห้องโรงแรมแพร่นครินทร์สำหรับการลงพื้นที่ที่จังหวัดแพร่ครั้งนี้ได้มีนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นำสมาชิกกว่า 1,000 คนมาให้การต้อนรับซึ่งทางจังหวัดแพร่มีจำนวนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์กว่า 40,000 คนโดยหลังจากพบปะกับสมาชิกพรรคในจุดแรกเสร็จสิ้นนายอภิสิทธิ์จะเดินทางไปพบปะกับสมาชิกพรรคอีก1จุดที่หอประชุมโรงเรียนร้องกว่างอนุสรณ์ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพในช่วงเย็นของวันนี้ณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะจบการเสนอข่าว 13 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN